รัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาระบุยังไม่ได้รับรายงานว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจะเดินทางลงพื้นที่เสื้อแดงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ไม่กังวลและถือว่าเป็นสิทธิ์ขอเพียงทุกฝ่ายเข้าใจว่าสิ่งที่นายกและรัฐบาลทำขณะนี้เพื่อแก้ไขปัญหาหากช่วยกันทำตามรถแมพเพื่อเดินไปสู่การเลือกตั้งและอธิบายให้ต่างชาติเข้าใจเหตุการณ์บ้านเมืองการเข้ามาของสหรัฐก็จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อประเทศพลเอกอนุพงษ์ย้ำด้วยว่ากระบวนการถอดถอนอดีตนายกยิ่งลักษณ์เป็นการทำหน้าที่ของสนช.ตามกฎหมายและเป็นคนละเรื่องกับการที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศขณะนี้